แพ้ชนะไม่มีผลเลยค่ะดีที่สุดแล้วค่ะขอให้ได้มาแสดงความสามารถด้วยความตั้งใจของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็ถือว่าจะเป็นเวทีที่จะให้น้องๆเด็กประถมนะคะได้มาแสดงความสามารถร่วมกันได้อย่างแรกเลยคือประสบการณ์ครับฝึกเอาไว้ครับการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเราจะได้รู้ว่าเราต้องรับผิดชอบเป็นส่วนเราให้เป็นการมารวมตัวกันแล้วก็แข่งขันตอบปัญหากับทีมที่มาจากจังหวัดต่างๆพอเวลาที่กิจกรรมนี้มันได้เดินไปแล้วเนี่ยนะฮะเราเห็นว่าเยาวชนของเราเนี่ยมีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำงานเป็นทีมชอบกิจกรรมของธนาคารซึ่งสร้างสรรค์ให้สังคมเป็นงานที่ธนาคารให้ความสำคัญครับเป็นความภูมิใจของธนาคารอีกอย่างนึงเหมือนกันนะคะนอกจากเรื่องของปริมาณที่เราได้รับแล้วคุณภาพก็เป็นสิ่งที่เราได้รับตอบมาจากทางน้องๆทั้งหลายเหมือนกันหนึ่งพลังของทุกคนจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราก้าวไปด้วยกันและไปได้ไกล